สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Impara la lingua italiana con noi มาเรียนภาษาอิตาเลียนกับพวกเรานะคะวันนี้เรามาเรียนประโยคนี้กัน Vado a mangiare il gelato Vengo anch'io พี่มิกบอกว่าไปกินไอศ์ฉันจะไปกินไอศครีมนะกุ๊กไก่บอกว่าฉันไปด้วยนี่เลยมาสวัสดีครับทุกคนกับบาม่าเลยมานี่เลยโดนจับมาสวัสดีครับแล้วนี่มาม่ากำลังเตรียมของเดินมาพอดีสวัสดีครับทุกคนด้วยลูกสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะปล่อยให้ไปกินอาหารไปลูกสวัสดีค่ะทุกคนกูไก่เตรียมทำความสะอาดเครื่องเซรามิกนะคะที่ตกแต่งบ้านของเราไม่ได้มีมูลค่ามากมายอะไรนะคะเป็นของแต่งบ้านธรรมดาธรรมดานะจีโน่หลงมานะคะก็เลยจับมาเข้ากล้องด้วยพวกนี้นะคะซื้อที่อิตาลีทั้งหมดเลยวันนี้กูไก่ทำความสะอาดครัวนะคะชั้นบนเฟอร์นิเจอร์ครัวข้างบนนะคะเพราะว่าบอนนี่กระโดดขึ้นไปทุกวันเลยนะแล้วก็ไม่ได้ทำมาเป็นปีแล้วอ่ะก็เลยทำซะเลยนะแล้วก็เลยถือโอกาสนะคะเอาเครื่องเซรามิกที่มีนะคะเป็นสมัยใหม่ทั้งหมดเลยนะคะกุ๊กไก่ไม่นิยมของโบราณนะคะแพงเอามาแบ่งให้ทุกคนดูเนาะสำหรับคนที่ชอบนะคะนี่อย่างเจ้าตัวนี้นะตัวนี้วางอยู่บนชั้นหนังสือนะคะนี่ตัวนี้เอามาใช้จริงนะคะพี่มิกเวลามีเทศกาลที่บ้านนะเทศกาลใหญ่ๆรับแขกนะคะเอามาใส่ไวน์นี่ตัวนี้ก็ใช้เหมือนกันของกุ๊กไก่ทั้งหมดเลยนะกุ๊กไก่เป็นคนเลือกซื้อเองทั้งหมดมีบางตัวที่พี่มิกเลือกซื้อให้นะคะอย่างอันเนี้ยพี่มิกเลือกให้ก็อันนี้ทำความสะอาดง่ายๆอันนี้อยู่บนชั้นวางหนังสือเดี๋ยววางไว้ข้างหน้าเดี๋ยวแปะนี่เจ้าตัวนี้สิทำความสะอาดยากกุ๊กไก่จะต้องใช้ตัวนี้นะคะนี่สเปรย์ตัวนี้ไม่ต้องล้างน้ำอุ้ยเดี๋ยวแตกไม่ต้องล้างน้ำนะคะเช็ดได้เลยสเปรย์ใหม่โอเคนี่อันนี้แหละที่เช็ดยากนะคะนี่เจ้าตัวนี้เดี๋ยวให้ทุกคนดูตัวนี้สวยมากนะตัวนี้สวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะคะเป็นลายสามมิติเห็นไหมคะนี่เป็นพวกผักผลไม้ลายนูนนะอันนี้สวยมากๆนะคะกุ๊กไก่เอามาทำความสะอาดเลยก็คิดว่าทำคลิปดีกว่าแต่งให้ทุกคนดูนะคะของสวยๆงามๆดูฝุ่นนะ ออกมาเป็นอย่างนี้เลยกอไว้ทำบนครัวเสร็จแล้วนะคะเช็ดข้างบนครัวโหสกปรกมากเลยนะข้างบนครัวต้องทำทุกปีนะคะเพราะว่าเวลาเราทำอาหารเนี่ยมันมีไขมันไขมันเนี่ยมันเป็นละอองไขมันลอยขึ้นไปอุ้ยเสร็จแล้วมันไปรวมกับฝุ่นนะคะทำให้เหนียวหนึบสกปรกสุดๆอ่ะแล้วบันนี่เขาก็โดดขึ้นไปทุกวันเลยอ่ะไม่ให้กระโดดนะแต่ว่าตอนเราขึ้นนอนแล้วเนี่ยคือรู้เลยบันนี่ขึ้นไปเมื่อกี้ทำความสะอาดนะคะรอยเท้าบันนี่เต็มเลยเป็นแมวตัวเดียวที่กระโดดขึ้นข้างบนตัวอื่นเขาไม่ทำกันนะพี่น้องครับเจ้าตัวเนี้ยเช็ดนานนะคะเช็ดค่อนข้างนานหน่อยเพราะว่ามันตะปุ่มตะป่ำมันเป็นสามมิติให้ดูข้างในมีฝานะคะนี่ฝาน่ารักมากเลยฝาก็เป็นสามมิติเห็นไหมเป็นรูปส้มนะคะนี่ชัดได้เลยนี่เป็นรูปส้มผ่าครึ่งก็มีองุ่นนี่นะคะเช็ดบ่อยเลยจางองุ่นจางหมดแล้วนี่ข้างในเป็นแบบนี้นะคะกลวงใส่ของได้อันนี้สวยมากนะคะนี่ชอบแบบชอบที่สุดเลยอ่ะชอบที่สุดในบ้านเลยแต่จะว่าไปชอบทุกชิ้นนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอเช็ดอันนี้เดี๋ยวกูไก่จะให้ดูทุกชิ้นเลยเอามากองไว้แล้วนะคะแล้วก็มีชิ้นเล็กๆที่ไม่ได้เอามาเหลือไม่เยอะเท่าไหร่เลือกมาแต่ชิ้นสวยๆนะโหฝุ่นนี่ออกมาเป็นเส้นๆเลยนะเสียงเครื่องล้างจานนะคะ
จานปล่อยน้ำเสียงดังเลยไปนั่งทำวิดีโอในครัวนะคะนี่นี่อันนี้ได้แล้วคร่าวๆฝามันนะฝาหายไปไหนอ๋อนี่เช็ดฝาให้เกลี้ยงสำหรับคนชอบแต่งบ้านนะถูกใจแน่นอนนะคะของพวกนี้วางไว้มาคราวนี้มาดูชิ้นอื่นกันบ้างนะคะเดี๋ยวเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็ได้ใช้งานแล้วนะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นเหยือกนะคะเหยือกทำในอิตาลีเหมือนกันทำมาจากที่ไหนก็ไม่รู้อะน่าจะทางใต้นะคะอ่านชื่อเมืองแล้วน่าจะทางใต้นี่กูกลายเป็นคนเลือกเองนะคะมันน่ารักอะสีเหลืองสีเหลืองสดเลยไฟไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นี่ดูใกล้ๆนะคะสวยมากนี่อีกหนึ่งแหมอยากจะวางไว้ให้หมดจังเลยที่ก็แคบแล้วก็แหมอีกตัวนึงนี่ตัวนี้เด็ดนะคะนี่กูใครเลือกมาเองนี่ตัวนี้สวยมากทำมือนะคะวาดมือนะวาดสีแบบเขาเรียกอะไรวาดรูปเนี่ยวาดบนเหยือกนะคะเขาใช้มือนะไม่ได้ใช้แม่พิมพ์อะไรนะคะวาดด้วยมือเขาจะเขียนไว้เลยอันไหนวาดด้วยมืออันนี้นะคะซื้อมาจากหมู่บ้านเกิดของเลโอนาร์โดดาวินชีนะคะซึ่งมีจิตรกรที่มีชื่อนะคะทำขายนี่กูไก่ชอบมากเลยมันเป็นไก่อ่ะเราชื่อกูไก่อ่ะเนาะติ๊งต๊องนี่วางไว้นะคะชอบตัวนี้ชอบมากแล้วก็เหยือกตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันมีเจ้าตัวนี้สวยมากเลยนะคะแต่ว่ามันยังฝุ่นเยอะอยู่เดี๋ยวนี่เห็นไหมคะเป็นกาเซรามิกนะคะเดี๋ยววางดีฝุ่นเคอะเลยข้างบนนะคะต้องเช็ดออกก่อนตัวนี้ก็ชอบเลยนะคะตัวนี้มีชุดของมันด้วยมี3ใบโอ้ตายแล้วนี่นะคะมีฝาโอ้ตัวนี้เดี๋ยวต้องเช็ดอย่างดีเหนียวหนึบเหมือนกันนะคะเหนียวหนึบเหมือนครัวเลยอ่ะเดี๋ยวกูไปเช็ดเสร็จแล้วให้ทุกคนดูนะกว่าจะเช็ดฝุ่นหมดนะคะไม่ได้ขัดนะแค่เช็ดฝุ่นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างนี่นะคะใบใหญ่ชุดของมันนี่เป็นเงาเลยนะมีบางส่วนยังด้านอยู่นะเดี๋ยวให้ดูที่ด้านๆนะคะนี่เดี๋ยวเห็นชัดกันไหมเลยอะไรคะลูกแมวมาอีกตัวแล้วนี่นะคะฝุ่นยังเกาะอยู่แล้วมันมีความด้านนะคะนี่เหนียวหนึบเลยได้ยินกันไหมคะเหนียวหนึบเลยเพราะว่าเจ้าพวกนี้นะคะนี่เซตนี้มี3ใบสวยมากเลยเหมือนกันนะคะนี่อันนี้กูไก่ขัดไปได้หน่อยนึงนะเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างนะคะนี่ตรงนี้เป็นเงาเลยนะตรงนี้ยังมีฝุ่นอยู่นะคะเนี่ยหนึบอยู่เลยอ่ะเพราะว่ามันอยู่บนครัวพออยู่บนครัวแล้วเนาะมันมีละอองน้ำมันนะคะรวมกับฝุ่นโอ้โหคราวนี้แบบงานใหญ่เลยอ่ะสวยมากเลยใบนี้สีโปรดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวชิ้นเล็กก่อนอันนี้แม่ซื้อให้นะคะแม่ซื้อให้มาแต่งบ้านแต่งชั้นหนังสือนี่แมวแม่รู้ว่าพวกเราชอบแมวแล้วนี่นะคะชื่อกูไก่หมายความถึงไก่นะแม่ก็เลยซื้อให้นะคะนี่ของตัวนี้แม่ซื้อให้มาแล้วก็พี่มิกบอกว่าเธอนี่ก็บ้านะบ้าซื้อนะแต่ไม่บ้าใช้นะคะพี่มิกบอกเคยใช้ไหมที่ซื้อมาเนี่ยเอามาใช้บ้างนี่นะคะเป็นจานจานใส่ของกินเล่นนะคะซึ่งเป็นพวกถั่วพวกชีสชิ้นเล็กๆมันจะทำเป็นหลุมเห็นไหมมีหลุมตรงกลางนะคะแล้วก็มี3ส่วนตรงนี้สวยมากเลย
สวยมากอันนี้ก็วาดด้วยมือเหมือนกันนะคะมาจากทางใต้นะคะนี่วาดด้วยมือเหมือนกันเขียนไว้สวยมากนะคะกูไก่ไม่เคยใช้เลยนะใบนี้นะไม่ต้องใบนี้หรอกหลายใบนะคะไม่เคยใช้มีตัวนึงมาจากเมืองไทยเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่เจ้าทุยอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้มากนะคะนี่อันนี้ได้มาจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตอนที่พาน้ำหวานไปเที่ยวตอนน้ำหวานสักกี่ขวบนะ10ขวบมั้งนี่นะคะซื้อมาพี่มิกบอกมันไม่มีตัวใหญ่เสียดายถ้ามีตัวใหญ่กว่านี้นะจะซื้อมาแล้วอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้นะคะวางไว้ควายทุยไทยน่ารักมากแล้วก็นี่นี่นี่อันนี้นะคะเก็บไว้ในตู้รวมกับพวกจานชามนะเพราะว่าอันนี้อยากใช้แต่ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะนี่สวยมากอ่ะอันนี้ไว้ใส่ต้มยำเนาะเดี๋ยววันไหนทำต้มยำนะเลี้ยงแขกจะต้องเอานี้มาใช้นะคะนี่ชอบมากอ่ะมันน่ารักเนาะนี่นะคะกูไก่ชอบมากเลยพวก เครื่องจานชามสวยๆเซรามิกแบบนี้นะคะมันน่าใช้แล้วก็อันนี้ดูหรูหราสักหน่อยอันนี้พี่มิกเป็นคนซื้อให้นะคะนี่2ใบนี้เอาไว้ใส่น้ำซอสนะคะเวลากินเนื้อที่ต้องราดน้ำซอสเนาะนี่นะคะสวยเลยอ่ะมันดูหรูหรานะคะนี่ดูแบบมีคลิปทองอะไรแบบนี้เนาะนี่นะคะตัวนี้นะได้ใช้แล้วนะคะพวกนี้เดี๋ยวเอามาใกล้ๆได้ใช้แล้วนะคะกูไก่ซื้อมามันเป็นเซตนะนี่คือจานใบไม้นะคะสวยมากอ่ะเดี๋ยววางดีๆนี่นะคะสวยมากสวยแบบมันสวยอ่ะรูปร่างแล้วก็สีนะชอบมากนะคะเอาไว้ใส่สลัดเอาไว้ใส่ยำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีใบเล็กมาให้นะคะ2ใบนี่เป็นเซตของเขาเขาขายเป็นเซตมาเนี่ยเจ้าพวกเนี้ยกูไก่เคยใช้แล้วนะชอบมากชอบอะไรแบบนี้มีไม่ได้ออกมาจากตู้ไม่ได้เอามาอวดนะคะคือจานกะหล่ำกูไก่เคยทำคลิปมีอยู่นะมีอยู่ในคลิปนะคะหลายคนคงเคยเห็นแล้วก็เลยไม่เอาออกมานี่ตัวเด็ดตัวเด็ดของกุ๊กไก่นะคะคือไก่ตัวนี้นะเห็นไหมคะมันมีหลุมสำหรับใส่ไข่ด้วยชอบมากแล้วก็เป็นจานแบบนี้นะคะเนี่ยสวยมากอันนี้นะเนี่ยถูกใจมากเลยนะคะคือฝีมือแบบฝีมือสวยอะฝีมือประณีตมากนะคะนี่สวยมากชอบมากนะคะจำราคาไม่ได้แล้วนะของพวกนี้ราคาไม่ค่อยแพงนะคะไม่แพงเลยเพราะว่ากุ๊กไก่มีแหล่งซื้อนะคะถ้าเราไปซื้อมือหนึ่งอย่างอันเนี้ยราคาสำหรับกุ๊กไก่ว่ามันแพงนะสำหรับของสมัยใหม่แต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปนะคะอันนี้ราคา30กว่ายูโรนะซึ่งกุ๊กไก่ถือว่าแพงเพราะว่าทุกใบที่ซื้อมานะที่วางอยู่นี่นะถูกมากนะคะราคาถูกมากๆกุ๊กไก่มีแหล่งซื้ออย่างเจ้าตัวนี้รู้สึกราคาจะ8ยูโรเองมั้งกุ๊กไก่จะมีร้านขายของเก่าที่ไปกันประจำนะคะมีอยู่ 2-3 ที่นะแล้วมันจะมีมาเรื่อยๆนะคะพวกของแบบนี้ของมือ2มือ3ไม่รู้กี่มือก็แล้วแต่นะคะพวกนักสะสมเขาจะชอบไปซื้อไปหากันมาเก็บไว้อย่างตัวนี้นะเวลาที่กุ๊กไก่เห็นนะหยิบทันทีเลยนะคะทุกวันนี้ก็มีเวลาว่างก็ยังไปเดินบ้างนะคะเพราะชอบมากชอบสรรหาของพวกนี้มาเก็บแต่โดนพี่มิกดุแล้วนะตอนนี้ว่ายายบ้าซื้อแล้วจะไปเก็บตรงไหนซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้นะคะเอามาใช้ครั้งเดียวเองนะก็ไม่อยากใช้นะกลัวมันถลอกอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรทำมาเพื่อใช้งานจริงๆนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากใช้ อยากถนอมไว้นานๆแล้วของพวกนี้นะคะจานชามพวกนี้นะกูไก่ไม่เคยเอาเข้าเครื่องล้างจานนะคะต้องล้างมือเท่านั้นนะหมดแล้วนะคะมีเท่านี้นะคะของที่แบบที่รู้สึกว่ารักเลยล่ะก็มีไม่เยอะเนาะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยอะพี่มิกอะไม่รู้จะบ่นทำไมแต่บ้านเรามันเล็กนะคะมันไม่มีที่เก็บนะถ้าขืนซื้อตู้เพิ่มอะไรเพิ่มเนี่ยบ้านมันจะดูแบบรกแล้วก็แน่นไปเลยเนาะเดี๋ยวก็คงได้ซื้ออีกแหละ
เพราะชอบนะคะของพวกนี้แต่คงซื้อได้ไม่มากแล้วเนาะแล้วก็กลายเป็นคนระมัดระวังเนาะยังไม่เคยมีทำอะไรแตกเลยเนาะก็เลยเก็บมาได้ทุกชิ้นเลยนะคะอ่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวกุ๊กไก่จะต้องไปขัดเจ้าสีเขียวนี่นะเหนียวหนึบเลยนะคะ3ใบนี้นะต้องขัดให้เรียบร้อยขึ้นเงานะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ